ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการผมได้มายืนที่สะพานพ่อขุนผาเมืองหรือสะพานห้วยตองนั่นเองวันนี้รายการพาไปเที่ยวที่ไหนนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาดูรายการของเราอย่าเพิ่งรีบคลิกออกไปเดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยวกันตามมาเลยนะครับท่านที่เข้ามาดูรายการแค่ช่วงแรกของรายการเท่านั้นความสวยๆงามๆที่พวกเรานำมาฝากในรายการนี้ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็คือเขื่อนน้ำชุนอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์นั่นเองยังเหลือที่สวยๆเยอะเลยครับปลายทางแล้วนะครับตอนนี้เอาสิ่งที่มีสิริมงคลเข้ากับชีวิตวันนี้จึงพาทุกท่านมายืนที่วัดผาซ่อนแก้วนะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศสวยๆกันเลยครับสับปะรดอร่อยมากเลยอ
หลังจากที่เราไปชมบรรยากาศของวัดผาซ่อนแก้วและนี่ก็เป็นอีกจุดเขาเรียกว่าไลฟ์สไตล์แบบกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กสไตล์หนุ่มสาวกับร้านกาแฟฟิโนลาเต้ครับใครๆก็ต้องมาที่นี่หลังจากที่ไหว้พระแล้วก็มานั่งจิบกาแฟตรงนี้ในแบบสไตล์ของตัวเองตอนนี้เรามาถึงเขาคอนะที่เขาคอเนี่ยมีโฮมสเตย์และมีรีสอร์ทให้นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการที่อยากพักผ่อนในวันหยุดราชการวันสบายๆหรือคู่รักถ้ามาที่เพชรบูรณ์แล้วไม่ไปไหว้วัดผาซ่อนแก้วไม่แวะมาบริเวณเขาคอแล้วก็ไม่ไปที่ภูทับเบิกก็คงไม่ได้และอีกที่นะครับที่พวกเราต้องมาให้ได้นี่ก็คือเขาคออำเภอเขาคอจังหวัดเพชรบูรณ์สำหรับผมนะวันนี้โอ้เพียกันมากครับขอไปพักผ่อนที่พักที่พักที่พักเยอะเลยที่พักเยอะเลยโอ้สวยๆทั้งนั้นเลยเหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหมเหนื่อยมั้งไม่พูดเลยตั้งกล้องอ่ะบ๊ายบายครับไปพักก่อนครับ